ว่าท่านหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีความคิดอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจะก็ห่วงใยที่จะได้กำหนดขึ้นมาอีกซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปปฏิบัติต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมยังคงทำงานในส่วนที่จะเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างคนที่มีความเห็นต่างกันนะครับแล้วก็ทำมาจนกระทั่งเมื่อมีการประชุมครั้งล่าสุดของสภาผมก็ยืนยันนะครับผมยืนยันแล้วก็พื้นที่ที่คุยมาก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็เป็นคนที่จะเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่มแกนนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาสันตอยิปแล้วก็